องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666นะเขาชมอย่างนั้นน่ะเราก็โอเคนะ เอาลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีมีนมีนมาแล้วมีนใครมีนบ้างมีนทักทายหน่อยนะมีนลัคนาราศีมีนมาแล้วเข้าใจไหมอ่ะลัคนาราศีมีนมาแล้วคุณปณิตาสวัสดีนะครับคุณกัลยากรสิงห์ยังไม่ถึงหรอกสิงห์อ่ะรอไปเถอะฮ่าๆเอ้าชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนและเพลานี้ดาวพฤหัสเดินวินาศพฤหัสเดินวินาศนะพฤหัสเดินวินาศแล้วก็ช่วงธันวาคมมีดาวอยู่ถึง3ดวงนั่นก็คือเสาร์ศุกร์แล้วก็พุธไปอยู่ในภพลาภะฟังให้ดีนะครับไปอยู่ในภพลาภะแต่ดาวอีก1ดวงที่เด่นจริงๆนะนั่นก็คืออะไรคือดาวอังคารที่ไปอยู่ในภพสุภะหมายถึงความสำเร็จสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอธิบายความมาถึงตรงนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนรอบวงโคจรของดาวที่มีการเดินแบบนี้นั้นนะครับรอบวงโคจรของดาวที่มีการเดินแบบนี้นั้นทำให้ชะตาชีวิตของคุณนะครับทำให้ชะตาชีวิตของคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองนะแต่ก่อนหน้านี้ชาวมีเนี่ยหมุนเงินชิบหายเลยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเดินเป็นอริบ้างเป็นมรณะบ้างเอาพอจะดีก็ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์บ้างอย่างเนี้ยแต่ชาวมีนธันวาคมการเงินจะดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังดาวอังคารดาวการเงินตรงนี้มันดีขึ้นก็จริงแต่มันไปเล็งกับราหูอย่าไปเสียรู้ใครเข้านะครับถ้าไม่นับไอ้เรื่องที่ต้องระวังเรื่องของการเสียรู้ถ้าผ่ามองผ่านเรื่องนี้ไปคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมแต่จะมีรายจ่ายเยอะหรือมีเรื่องเสียเงินในช่วงปลายปีเลยประมาณ25 26 27 28 29 30 31ช่วงนี้รายจ่ายจะเยอะหน่อยก็ระวังในเรื่องการเงินกันไว้สักนิดนะครับเรื่องงานมีความขัดแย้งชิงดีชิงเด่นกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงกลางๆเกือบกลางๆเดือนธันวาคมน่าจะประมาณวันที่10ถึง15ธันวาคมอาจจะมีความขัดแย้งเรื่องชิงดีชิงเด่นกันอยู่บ้างทำให้ชาวลัคนาราศีมีนมีความหงุดหงิดและไม่สบายใจอยู่เหมือนกันแต่ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้อย่างมั่นเหมาะที่สุดอย่าเข้าไปทำอะไรที่เป็นเรื่องผิดหรือใครชวนไปทำอะไรที่ผิดนะครับก็ให้เลี่ยงอะไรที่ผิดหรือเป็นเรื่องซิกแซกหรือเป็นอะไรที่ทำให้เราจะต้องระวังตัวเองเพราะกลัวทำผิดเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงเพราะนอกจากจะไม่เกิดผลดีแล้วอาจจะถูกจับได้ภายหลังโดยเฉพาะในเรื่องของงาน
ฉะนั้นในรูปแบบของงานถ้าเราต้องเข้าไปทำอะไรที่มันจะเอื้อไปในเรื่องที่มันผิดหรือมันไม่ชอบมาพากลก็พยายามเลี่ยงนะครับติงกันไว้แบบนี้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมีนความรักก็ตุปัดตุเป๋มาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วแต่เดือนธันวาคมความรักจะแฮปปี้ขึ้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนความรักโคจรอยู่ในเรือนลาภะไปอยู่กับดาวเสาร์คู่สมพลแล้วเป็นเกษตราธิบดีนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนที่ยังโสดนั้นเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่ฐานะดีมาชอบพอหรือมาถูกใจกันนะครับฐานะดีมาชอบพอหรือมาถูกใจกันอีกในหนึ่งนะอีกในหนึ่งจะหมายความว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะนำโชคดีนำลาภผลการเงินที่ดีมาให้นะคู่จะนำโชคดีนำลาภผลการเงินที่ดีมาให้ฟังกันชัดๆแบบนี้แหละนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมีการเดินทางพร้อมกับคู่ก็จะเป็นการเดินทางที่จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาด้วยและนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนกับดวงชะตาในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนะครับอะไรเนี่ยจารย์พูดธนูให้ฟังอีกรอบมาไม่ทันมีแต่มังเอกเอาไหมอ่ะฮะมีมังเอกอย่างเดียวอ่ะฟังไม่ทันก็ไปย้อนฟังที่หลังมาให้พูดอีกรอบหนึ่งติงตองเนี่ยชมตรงๆเงี้ยออกสื่อเลยเนี่ยนะเขามีแต่อาจารย์คะอาจารย์เหนื่อยไหมคะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะอาจารย์ทานน้ำบ้างนะคะอย่างเงี้ยอาจารย์พูดอีกรอบหนึ่งเนี่ยธนูไม่ทันมีแต่มาแงงอ่ะเอาไหมออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล